ก็ยังเป็นสิ่งที่จะต้องป้องกันตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการพูดกันเหมือนกันว่าเปิดเทอมเมื่อไหรเนี่ยอาจจะพบคลัสเตอร์ที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเด็กๆพอไปอยู่รวมกันแล้วการติดเชื้อมันก็่งง่ายยิ่งขึ้นขณะเดียวกันเด็กติดเชื้อที่โรงเรียนก็มีโอกาสจะเอามาติดกลุ่ม608ที่บ้านด้วยแต่เรื่องการศึกษาของเด็ก ก็เป็นเรื่องสําคัญค่ะตอนนี้สถาบันการศึกษาในหลายๆจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือก็ยังคงมาตรการคุมเข้มป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 กันอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่พบการระบาดในบางโรงเรียนดังนั้นก็เริ่มปรับรูปแบบมีออนไลน์มาผสมผสานกันชั่วคราวอีกครั้งค่ะการตั้งจุดคัดกรองเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานี่ยังคงเป็นมาตรการป้องกันโควิด1 9ของโรงเรียนในเขตเทศบาลนาครลำปางค่ะ พ่อแม่ผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าที่ตั้งแผงขายของกันหน้าโรงเรียนก็ยังคงสวมหน้ากากอนามัยกันตลอดเวลาเหมือนกันเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนรอบข้างภายหลังโรงเรียนบุญยว,วัฒนวิทยาลัยต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์กัน3วันตั้งแต่วันที่4ถึง6กกรกฎาคมนะคะเพราะว่าไปพบคุณครูพบบุคลากร,กรทางการศึกษาติดเชื้อค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัดชิมยังคงสวมหน้ากาก,กอนามัยตรวจอุณหภูมิร่างกายล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลก่อนเข้าโรงเรียนแม้ว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะผ่อนคลายมาตรการกันแล้วก็ตามนายชันรงยาสุทธิผู้อำนวยการโรงเรียนก็บอกว่ายังคงใช้มาตรการของสาธารณาสุขที่เคยใช้กันก่อนหน้านี้ภายในโรงเรียนยังมีการใช้ฉากกั้นในโรงอาหารมีเจลแอลกอฮอลมีสบู่ล้างมือเอาไว้ตามจุดต่างๆ ตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมถึง30มิถุนายนจังหวัดนครสวรรค์มีนักเรียนติดเชื้อโควิด -19 30คนครู26คนแต่ว่ายัางไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนภายในโรงเรียนค่ะ